สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 855กรณีถูกเลิกจ้างหลังจากที่เราส่งมาตรา3าเกิน20ปีจะได้เงินค่าตกใจ400วันไหมครับถูกเลิกจ้างเนื่องจากอะไรครับถ้าถูกเลิกจ้างเนื่องจากการกระทำความผิดไม่มีสิทธิ์ได้อย่างแน่นอนแต่หากว่าไม่ใช่การกระทำความผิดเป็นความจำเป็นของนายจ้างที่จะต้องเลิกจ้างคุณมีโอกาสที่จะได้ครับ แล้วโอกาสไหนที่จะได้ก็คือโอกาสที่นายจ้างบอกล่วงหน้าไม่ถึงหนึ่งรอบการจ่ายค่าจ้างนายจ้างต้องจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้าซึ่งชื่อเล่นที่เรียกกันก็คือค่าตกใจนั่นเองนะครับเงินตัวนี้ต้องจ่ายเพราะอะไรก็เพราะลูกจ้างตกใจนั่นแหละบอกปุ๊บให้ออกปับ๊บลูกจ้างตกใจนะครับตั้งตัวไม่ทันไปหางานใหม่ก็ไม่ทันนายจ้างต้อง จ่ายเงินเท่ากับค่าจ้างอีกเดือนหนึ่งนะครับแต่ถ้าหากว่านายจ้างไม่อยากจ่ายก็บอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งรอบการจ่ายค่าจ้างแค่นี้นายจ้างก็ไม่ต้องจ่ายเงินตัวนี้แม้แต่บาทเดียวครับมันคนละตัวกันครับกับเงินที่จะได้อัตราสูงสุด400วันเงินตัวนี้เขาเรียกว่าเงินชดเชยการเลิกจ้างครับซึ่งดูตามอายุงานดูตามสถิติของมาตรา33ได้ไหมก็พออ้างอิงได้บ้าง แต่อย่าไปดูเลยเพราะคนละกฎหมายนะครับมาตรา33ส่งมาก,กี่ปีกี่เดือนนั่นคือพรบรประกันสังคมสำหรับเงินชดเชยการเลิกจ้างเป็นไปตามพรบรคุ้มครองแรงงานไม่สนครับว่าคุณเป็นมาตรา33 3มานานแค่ไหนแต่สนใจแค่ว่าเป็นลูกจ้างของนายจ้างรายนั้นมานานแค่ไหน แล้วมันไม่เหมือนกันบุรุครับเป็นมาตรา33มานานแค่ไหนกับเป็นลูกจ้างของนายจ้างรายนั้นมานานแค่ไหนไม่เหมือนกันครับบางคนเนี่ยเปลี่ยนเป็น10นายจ้างเลยในชีวิตเป็นมาตรา33มาเกิน20ปีจริงครับแต่อาจจะเป็นลูกจ้างของนายจ้างรายนั้นแค่เดือนเดียวก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นเราไม่สนใจสถิติของมาตรา3 3เราสนใจอายุงานที่คุณทำกับนายจ้างที่เลิกจ้างคุณนะครับ ถึง20ปีไหมถ้าถึงก็ได้ครับ400วันถ้าไม่ถึงก็ลดหลั่นกันลงไปหรือถ้าไม่ถึง120วันก็ไม่มีสิทธิ์ได้นั่นเองนะครับสำหรับสถิติของมาตรา33อันนี้ใช้ในเรื่องของเงินกรณีชาราภาพไม่ได้เกี่ยวกับ การเลิกจ้างนะครับคุณจะออกด้วยสาเหตุอะไรก็ตามถ้าอายุถึงเกณฑ์ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนแล้วอันนั้นก็ไปรับเงินกรณีชราภาพนะครับแต่สําหรับเงินชดเชยการเลิกจ้างดูเฉพาะอายุงานที่ทํากับนายจ้างที่เลิกจ้างคุณเท่านั้นนะครับและเงินค่าตกใจก็คือเงินค่าบอกกล่าวล่วงหน้าจะได้ในกรณีที่นายจ้างไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าถึง1รอบการจ่ายค่าจ้างนั่นเองครับขอบคุณสำหรับคำถามนี้ครับและขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใน EP ีถัดไปสวัสดีครับ